มาพร้อมกับเรื่องราวที่เรียกเสียงฮือฮานะคะเมื่อชาวจังหวัดสิงห์บุรีนะคะไปพบพระพุทธรูปปางแปลกมีชื่อว่าพระพุทธรูปปางพิสุอาพาธนะคะประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปปางนี้คืออะไรและถูกค้นพบอยู่ที่พิกัดไหนของจังหวัดสิงห์บุรีตามไปดูเลยค่ะมาแล้วค่ะนี่แหละค่ะคือพระพุทธรูปปางพิสุอาพาธหรือพระพุทธรูปปางพยาบาลนะคะเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปปางแปลกแล้วก็มีความน่าสนใจอยู่ที่อิริยาบถขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กำลังอุ้มพระพิสุอยู่บนตักถูกค้นพบอยู่บริเวณป่าข้างวัดหน้าพระธาตุนะคะหรือเดิมนะคะวัดนี้เนี่ยมีชื่อว่าวัดศรีสะเมืองนั่นเองพิกัดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยของเรานะคะก็ไปสืบค้นข้อมูลก็ทราบว่าพระพุทธรูปปางนี้นะคะสร้างขึ้นโดยอ้างอิงพุทธประวัติตอนหนึ่งเป็นพระพุทธรูป1ใน80ปางตามพุทธประวัติแสดงให้เห็นถึงความโอบอ้อมอารีโดยที่หน้าตักมีรูปปั้นคล้ายพระสงฆ์นอนอาพาธอยู่โดยที่แขนขวาประคองพระสงฆ์ส่วนมือซ้ายประสานมือของพระสงฆ์พระพักนะคะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ได้มีการเพ่งมองไปยังพระสงฆ์ด้วยความเมตตาส่วนประวัติความเป็นมาของวัดหน้าพระธาตุแห่งนี้นะคะสันนิษฐานว่าก่อสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นราวพุทธศตวรรษที่19ก่อนหน้านี้นะคะเคยเป็นวัดร้างมาก่อนค่ะกระทั่งเมื่อปีที่แล้วค่ะปี2565ก็เริ่มมีการบูรณะและมีพระสงฆ์เข้ามาจำพรรษาอยู่ที่วัดอย่างถาวรนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นภายในวัดแห่งนี้ด้วยคุณผู้ชมนั่นก็คือนี่เลยค่ะองค์หลวงพ่อทันใจนะคะนี่เป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง2เมตรสูง3เมตรที่ใช้เวลาก่อสร้างสำเร็จภายในระยะเวลาเพียง1วันนะคะมาประดิษฐานไว้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามากราบไหว้สักการะอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะถ้าใครมีโอกาสนะคะเดินทางไปที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะก็อย่าลืมแวะไปได้นะคะที่วัดหน้าพระธาตุหรือวัดศรีสะเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะคะเพื่อไปดูเรื่องราวของพระพุทธรูปปางแปลกนั่นก็คือพระพุทธรูปปางพิสุอาพาธแล้วก็ไปกราบไหว้องค์หลวงพ่อทันใจณที่แห่งนี้กันได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ